เวรกรรมจัดสรรเวรกรรมจัดสรรคืออะไรเวรกรรมก็คือสิ่งที่เราทำกรรมไว้ในอดีตชาติอาจจะเป็นกรรมที่เราทำในชาตินี้ก็ได้กรรมที่เราทำในชาติก่อนก็ได้มันก็จัดสรรให้เราต้องเจอสิ่งแย่ๆเมื่อก่อนเอกก็ไม่เข้าใจนะว่าเอ้าทำไมผู้หญิงคนนี้เขาต้องเจอคนลักพาตัวทำไมผู้หญิงคนนี้เขาต้องโดนลักพาตัวทำไมต้องเกิดเรื่องเลวร้ายทำไมต้องเกิดเรื่องแย่ๆกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเราก็มองว่าเออเขาก็หน้าตาน่ารักนะเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยน่ารักแล้วก็เป็นแค่ผู้หญิงก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอยู่ดีๆก็โดนลักพาตัวเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์ลงออกทีวีเลยเพื่อนของผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนเอ๋แล้วผู้หญิงคนนี้เขาเรียนห้องเดียวกับเอ๋คนที่โดนลักพาตัวเนี่ยเขาอะเรียนจบรุ่นเดียวกับเอ๋นะเรียนจบพร้อมกันเรียนจบเทอมเดียวกันจบพร้อมกันจบเทอมเดียวกันแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มารับปริญญาเพราะว่าเขาถูกลักพาตัวซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้มันก็เลยทำให้เอ๋ค่อนข้างรู้สึกกลัวผู้ชายในเน็ตเหมือนกันนะค่อนข้างกลัวเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ไงว่าเออคนนี้ตัวจริงเขาเป็นคนยังไงเป็นคนดีไหมเป็นคนขี้อิจฉาไหมหรือว่าเป็นคนมีน้ำใจหรือเปล่าแต่สิ่งที่เอ๋รู้อะความที่ว่าเอ๋อะเคยเห็นผู้หญิงคนนี้คือเอ๋ก็ไม่เคยคุยกับเขานะเคยเห็นแต่ไม่เคยคุยกันแต่จำหน้าได้แต่ว่าเพื่อนของเขาอะเออจะเป็นเพื่อนกับเอ๋เขาก็เครียดมากตอนที่มันเป็นข่าวอ่ะเขาก็ให้เอ๋เปิดไพ่ดูเพราะตอนนั้นเราก็รับจ้างดูดวงไปแล้วคือเป็นหมอดูมาตั้งแต่เด็กแล้วไงเขาก็ให้ดูดวงให้ไพ่ใบแรกอ่ะมันได้ไพ่เจ้ากรรมในเวรอ่ะเป็นเอ๋ก็บอกมันเหมือนเป็นกรรมนะเขาอยากรู้ว่าตายไหมตายไหมตายหรือยังตายไหมดูจากไพ่มันยังไม่ตายว่ะแต่มันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งนะที่เอ๋มีความรู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเรื่องเลวร้ายต่างๆอ่ะเรื่องเลวร้ายต่างๆพวกเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะถ้าผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ไปคบผู้ชายแปลกหน้าเป็นแฟนไปคบผู้ชายที่ว่าไม่รู้เทือกเถาเหล่ากอไม่รู้ประวัติอ่ะเจอกันทางเน็ตอ่ะก็เป็นคนที่รู้จักกันทางเน็ตแล้วผู้ชายก็มีตังให้ผู้หญิงอ่ะแบบเปย์อ่ะก็ไม่รู้เอาเงินมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าผู้ชายไปเอาเงินมาจากไหนก็คือมีเงินพากินพาเที่ยวซื้อเสื้อผ้าให้ซื้อของให้แล้วเด็กวัยรุ่นน่ะมันก็เหมือนกันหมดแหละผู้หญิงวัยรุ่นน่ะถ้ามีผู้หญิงวัยรุ่นนะถ้ามีแฟนน่ะคอยเอาอกเอาใจมีแฟนพาไปกินข้าวพาไปดูหนังพาไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหลงแฟนหมดซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ผู้หญิงอยู่แล้วโดยที่ว่าบางทีอ่ะผู้หญิงเราอ่ะก็ยังไม่ทันคิดไงว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนดีไหมเขาคือผู้หญิงไม่ได้คิดลึกเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงอ่ะดูแค่ว่าอ๋อผู้ชายเขามีงานทําเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขามีงานทําผู้ชายมีงานทําผู้ชายมีเงินเดือนเออผู้ชายมีงานทําผู้ชายมีเงินเดือนผู้ชายเออมีเงินเปมีเงินเปให้อ่ะรู้แค่เนี้ยครบและเออผู้ชายมีเงินเปให้โดยที่ว่าพ่อแม่ผู้หญิงรวยค่ะพ่อแม่ผู้หญิงก็รวยนะไม่ได้ว่าจนแล้วก็ผู้หญิงก็สวยคือมันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเจอกันนะส่วนใหญ่ผู้หญิงวัยรุ่นน่ะจะโดนแฟนทำร้ายจิตใจก็คือแฟนแม่งเจ้าชู้แฟนนอกใจแฟนมันไปจีบผู้หญิงคนอื่นแฟนมันแบบไม่สนใจใยดีแฟนหนุนแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าประสบการณ์ความรักของผู้หญิงคนอื่นน่ะนั่นก็คือแฟนมันไม่ดีแต่คนเนี้ยมันไม่ใช่ผู้ชายคนเนี้ยมันทำให้เอ๋คิดอะไรได้เยอะนะเอ๋เริ่มรู้สึกว่าผู้ชาย
ผู้ชายติดการพนันเนี่ยเหี้ยสุดระหว่างเมาเหล้ากับติดการพนันเนี่ยเอ๋มองว่าผู้ชายติดการพนันเนี่ยเลวร้ายมากที่สุดชั่วร้ายมากที่สุดตอนที่เจโลอ่ะขอเลิกกับคู่หมั้นเพราะว่าแฟนมันอ่ะมันมารู้ทีหลังว่าแฟนมันเป็นผีพนันชอบเข้าบ่อนชอบเล่นการพนันชอบเข้าบ่อนอะไรแบบเนี้ยเจโลแม่งขอเลิกเลยนะผู้ชายแม่งเศร้ามากเศร้ามากเลยนะแต่แม่งก็ไปเข้าบ่อนต่อเออเศร้ามากแต่ก็ไปเข้าบ่อนต่อสุดท้ายเจโลก็หลั่นล้าไงก็มีความสุขเขาก็รักของเขาอะไรนะแต่เขารักตัวเองมากกว่าไงเขาต้องเลือกไงระหว่างตัวเองกับผู้ชายคนนึงเรื่องเลวร้ายมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้หญิงคนเนี้ยคบกับคนที่ว่ารู้ประวัติหน่อยอ่ะก็คือว่าก็แหมมันก็สมัยนั้นอ่ะจริงๆสมัยนั้นอ่ะไทยหม่งไทยเมดเว็บหาคู่ออนไลน์มันก็มีแล้วไงบางทีผู้หญิงเขาก็หน้าตาดีผู้หญิงหน้าตาดีผู้ชายมันก็มาจีบผู้หญิงก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มารู้ทีหลังก็คือว่ามารู้ทีหลังตอนเกิดเรื่องแล้วนะมารู้ทีหลังตอนเกิดเรื่องแล้วนั่นก็คือผู้ชายอ่ะมีเมียแล้วผู้ชายคนเนี้ยผู้ชายคนนี้นะเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ย้ายมาทำงานในกรุงเทพมาเช่าบ้านอยู่แล้วก็บ้านหลังเนี้ยมันมี6ห้องบ้านหลังนี้นะมี6ห้องก็คือแบ่งให้คนเช่ามีห้องข้างบนเนี่ยเป็นผัวเมียคู่หนึ่งอยู่เป็นครูข้างล่างก็เป็นเพื่อนผู้ชายอยู่กับเมียแล้วก็ตัวผู้ชายคนเนี้ยก็พาผู้หญิงคนเนี้ยมาอยู่ด้วยจริงๆซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยก็คือว่าจริงๆแล้วไปมาก็เลยไม่ได้รู้ประวัติผู้ชายไงรู้จักกันทางเน็ตรู้จักการทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้รู้จักประวัติผู้ชายรู้แค่ว่าผู้ชายเนี่ยให้เงินไปทีเนี้ยพอสอบเสร็จเนี่ยพอสอบเสร็จเนี่ยว่างผู้หญิงก็เลยไปหาผู้ชายโดยที่ว่าคือพอสอบเสร็จเนี่ยมันว่างแล้วไงผู้หญิงก็เลยไปหาผู้ชายก่อนโดยที่ว่าไม่บอกพ่อแม่ยังไม่บอกพ่อแม่ก็ไปหาผู้ชายก่อนทีเนี้ยมันเป็นเทอมสุดท้ายของผู้หญิงอ่ะเป็นเทอมสุดท้ายพอสอบเสร็จผู้หญิงก็ไม่ยอมบอกพ่อแม่ไงเพราะกลัวพ่อแม่จะดึงตัวกลับต่างจังหวัดทีเนี้ยผู้หญิงก็ไปนู่นเลยไปหาแฟนก็ไปหาแฟนก็ไปอยู่กับแฟนไม่ได้คิดอะไรแล้วทีเนี้ยมันเกิดเรื่องขึ้นเพราะว่าอยู่ดีๆอ่ะมันมีรถตู้มาจอดหน้าเป็นรถตู้นะมาจอดหน้าบ้านหลังเนี้ยแล้วก็เป็นผู้ชายคุมโม่งถืออาวุธสงครามลงมาจากรถ4คนแล้วก็มาคุมตัวคนในบ้านทั้งหมดไปก็คือมาคุมตัวคนในบ้านทั้งหมดเนี่ยขึ้นรถไปเลยแล้วก็พ่อแม่เขาก็ไม่มีคือคนในหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านคนรวยนะหมู่บ้านคนรวยก็คือมันจะเป็นหมู่บ้านเข้าไปไงแล้วก็บ้านข้างๆเนี่ยมันจะเป็นคือมันไม่ใช่ตึกแถวไม่ใช่อาคารพาณิชย์ไงมันก็จะเป็นบ้านหลังนึงก็จะเป็นบ้านหรูหลังนึงอ่ะแล้วก็รอบๆก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็จะมีที่ให้วิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็ปรากฏว่าเรื่องเนี้ยมันผ่านมา7วันทีเนี้ยพ่อแม่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็โทรไปที่หอพักแล้วเพื่อนของผู้หญิงรับสายมันเป็นหอพักหญิงทีเนี้ยเพื่อนของผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยมันไปหาแฟนแล้วก็แต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ยังให้ที่อยู่มานะว่าเนี่ยแฟนของผู้หญิงคนเนี้ยเขาเช่าบ้านอยู่แถวนนทบุรีแล้วก็ทำงานในกรุงเทพนะแต่ว่ามาเช่าบ้านอยู่แถวตรงนนท์น่ะแล้วก็เป็นบ้านหรูเลยนะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกข้อมูลให้หมดเลยบอกว่าอ๋อเช่าบ้านอยู่ที่หมู่บ้านนี้บ้านเลขที่นี้เพื่อนของผู้หญิงคนนี้ก็ดีนะก็ให้ข้อมูลไปหมดเลยว่าอ๋อผู้หญิงมันไปอยู่กับแฟนที่หมู่บ้านนี้บ้านเลขที่นี้พ่อกับแม่ก็ไปตามหาลูกสาวเอ๋จำได้มันขึ้นข่าวหน้าหนึ่งอะในผู้หญิงคนนี้มันเรียนห้องเดียวกับเอ๋ด้วยปรากฏว่าหายสับสนหายตัวหายสับสนหายตัวหายไปไหนก็ไม่รู้หายหมดทั้งบ้านก็คือว่ามันมี6ห้องเป็นเหมือนกับเป็นบ้านหรูอ่ะเป็นบ้านคนรวยเป็นหมู่บ้านคนรวยแล้วก็เป็นบ้าน2ชั้นเป็นบ้าน2ชั้นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทำเป็นห้องให้คนเช่า6ห้องข้างบน3ห้องข้างล่าง3ห้องแล้วเขาก็ให้คนมาเช่าก็คือข้างล่างเนี่ยก็เหมือนกับว่าข้างบนเนี่ยผัวเมียคูอยู่
แล้ววันที่เกิดเรื่องเนี่ยวันที่เกิดเรื่องนะมันเป็นวันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยก็คือผัวเมียคู่หนึ่งอะข้างบนข้างบนน่ะเป็นผัวเมียครูผัวเมียครูเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็เช่ากันก็เป็นตัวผู้ชายแล้วก็เพื่อนผู้ชายด้วยทีเนี้ยก็คือผัวเมียครูอะโดนอุ้มไปหมดเลยก็คือว่ารถตู้มาจอด2คันก็คือคนในบ้านทุกคนเนี่ยถูกจับไปหมดเลยโดยที่ว่าผู้หญิงคนนี้โดนจับไปด้วยผู้หญิงคนนี้ก็โดนจับไปด้วยตัวผู้ชายก็โดนจับไปด้วยโดนจับไปหมดเลยโดนจับแม่งหมดเลยซึ่งคนข้างบ้านเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่กลัวไม่มีใครพูดอะไรเลยคนข้างบ้านเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างไม่มีใครพูดอะไรแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรตอนที่พ่อกับแม่เนี่ยเข้าไปถึงบ้านหลังเนี้ยก็คือตอนเดินเข้าไปในบ้านตอนที่เดินเข้าไปในบ้านนะประตูรั้วไม่ได้ล็อกในบ้านเนี่ยเปิดสว่างหมดเลยในบ้านเนี่ยเปิดสว่างหมดเลยแล้วก็ทีวีเปิดทิ้งพัดลมเปิดทิ้งทีวีเปิดทิ้งไฟเปิดทิ้งทุกอย่างเปิดทิ้งหมดอยู่ดีๆก็หายตัวคนเราอยู่ดีๆก็มันก็ลงข่าวหน้าหนึ่งนะแต่เอ๋พยายามตามข่าวเรื่องนี้ปรากฏว่าเอ๋ไปถามเพื่อนของผู้หญิงคนนี้อีกทีนึงนะเขาบอกว่ามันยังไม่ตายแต่ว่าไม่ได้อยู่ในไทยไปอยู่แถวทางมาเลย์อยู่ทางมาเลเซียไม่ได้อยู่ในไทยแต่ไปอยู่ในมาเลเซียไม่รู้ไปทำอะไรแต่ยังไม่ตายแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานผิดกฎหมายที่ผู้ชายทำเป็นเกี่ยวกับพนันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพนันน่ะเป็นที่ว่าผู้ชายเหมือนกับว่าติดหนี้พนันม้าเป็นพนันม้าแล้วก็ติดหนี้อะไรสักอย่างอ่ะคือตัวผู้ชายอ่ะติดหนี้แล้วพอมันเป็นข่าวดังมากๆอ่ะตำรวจไปสืบพบว่าผู้ชายคนนี้มีลูก2คนแล้วเมียผู้หญิงเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดโดยที่เมียผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายเนี่ยไม่รู้นะว่าผู้ชายเนี่ยแอบนอกใจผู้หญิงอ่ะเลี้ยงลูก2คนอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ผู้หญิงอ่ะจะอยู่บ้านของพ่อผัวแม่ผัวก็เลี้ยงลูกไปผู้ชายก็มีหน้าที่ส่งเงินให้แล้วผู้ชายก็แอบมาทำอย่างเงี้ยแต่เอ๋มารู้จากปากของเพื่อนผู้หญิงคนนี้นะว่าเขารู้จักกันทางเน็ตเพราะเอ๋ก็ถามว่าไปรู้จักกับคนแบบนี้คือว่าไปรู้จักกับคนแบบนี้ได้ยังไงไปรู้จักกับคนเหี้ยๆแบบนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าเหมือนรู้จักโดยบังเอิญแล้วผู้หญิงเป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากก็เห็นแค่ว่าผู้ชายก็หน้าตาใช้ได้หน้าตาดีแล้วก็ผู้ชายมีงานทำผู้ชายก็หน้าตาใช้ได้แล้วผู้ชายก็สายเปย์เขาก็คบด้วยไม่รู้อะไรก็คบด้วยก็เลยเป็นเรื่องอะแต่บางทีมันอาจจะเป็นที่เอ๋คิดว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นที่เวรกรรมอะไรสักอย่างก็ได้นะบางทีคนเราแบบว่าเวรกรรมมันก็จะจัดสรรของมันเองอะบางทีเราดูภายนอกอะคือเราดูคนบางคนน่ะภายนอกเขาก็ดูเป็นคนดีภายนอกคนบางคนก็ดูเป็นคนดีแต่บางทีเขาก็ไม่ใช่คนดีไงคนเลวนะคะก็มาเล่าแค่นี้แหละค่ะ